สวัสดีเจ้าวันนี้กับปิ๊กมาปะกันแห่งรอบนอกวันนี้ก็จะมาแปลงไส้อั่วเจ้าไส้อั่วสูตรเมืองเหนือนะเจ้าสูตรต้นตำรับตำรับไผ่ตำรับมันเนาะมาดูกันเลยเจ้าว่ามีส่วนประกอบมีอย่างห้องเจ้าพริกแห้งเจ้าแล้วแต่ชอบเลยไข่มากเผ็ดเกาะใส่นักเกลือเจ้าน้อยนึงเนาะข่านะเจ้ากระเทียมหอมเตียมแล้วก็หอมหัวแดงจักไข่เจ้าแล้วก็ตำให้มันแหลกละเอียดเลยเนอะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสเจ้าผงปรุงรสหมูเนาะผงขมิ้นกะปิเจ้าแล้วก็เอาเครื่องปรุงที่เราตำแหลกแล้วมาใส่ในจีนหมูได้เลยเจ้าใส่ผงปรุงรสก้อนรสหมูเจ้าแล้วก็ขยำเลยแล้วก็จนหมดแล้วนี่แหละเจ้าให้พริกมันเข้าไปเนาะในจีนหมูใส่น้ำมันหอยเสร็จแล้วก็ใส่ใบมะกรูดซอยแล้วแต่ความชอบแล้วก็จะใส่หอมป้อมลงไปเจ้าไข่มากก็ใส่บ้านนี้มากหอมป้อมก็ใส่ลงไปเนาะตะโกนว่าพอดีกับพอละกะอี้ก็ได้แล้วเจ้านี่เจ้าเครื่องทำไส้อั่วซื้อจาก Amazon มา17เหรียญก็น่าจะประมาณ600น้อยๆแถมมากับ4หัวนี่แล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดเนาะอันนี้ไส้ซื้อมาจากใน Amazon เหมือนกันถุงละ10เหรียญแล้วก็เอาออกมาแช่น้ำประมาณครึ่งชั่วโมงมันก็จะทำให้ไส้เนี่ยนี่เป็นไส้หมูนะเปื่อยเจ้าลองขอเนาะนี่มันก็จะเป็นหูไส้มาเย่นะแล้วก็ตีออกมันก็ลองขอเนาะว่ามันจะเข้ากับไส้ไหนได้นี่ได้จะดีนะแล้วก็ต้องค่อยๆล่นไปจะยี่หนาเรื่อยๆจนหมดไส้เนอะใช้เวลาหน่อยนะเจ้าไส้เหนียวจะดีนะรู้เม็ดขนาดแต่ไส้อั่วนี่ต้องใจเย็นๆหน่อยเนอะต้องมีเวลาไส้นี่ก่อนจะเอามาแจ่น้ำนี่เปิดถุงออกมาเหม็นเหม็นแล้วก็เหมือนแจ่เกลืออย่างมาเนาะคือแบบไส้มันคงทนเนาะเป็นการถนอมอาหารของคนมานะนี่ก็ได้หน้าขนาดเนอะสิบเหรียญคุ้มอยู่นะนี่ก็ยาวขนาดนี่ออกมาเส้นนึงนะยาวเหมือนกันนะประมาณวานึงได้อยู่This part is hard. I have to do all the way down. I don't want to cut it. Can you lubricate that thing so it goes in easier? For real? No, I don't want to lubricate. It's already wet and lubricated. Inside? Yeah. Inside of it though? Yeah. Okay, I soak it. Then it should go in the water. Yeah, that's, I'm talking about inside though. Yeah, but I have to gently. Yeah, you don't want to tear it. Exactly. What is it exactly? It's a pork. Intestine. Is that, is there like? Yeah. You eat it, you eat sausage all the time, so you eat intestine. Can you start eating more sausage? That's why you're making it, right? So you can have some more sausage now. What type of sausage are you talking about right now? That sausage. Oh, it's easier. Yeah, there you go. Now like Italian sausage, German sausage. ขั้นตอนนี้ก็ต้องใจเย็นเนาะยากมากแต่ไส้เปิ้นก็เหนียวจะดีนะแต่ก็ไม่ได้แบบถึงขั้นหนามากมาสุดๆแล้วนะ And ladies and gentlemen, this is how you put a condom on a penis. โอ้พลังก็ลามกเนาะ No, in school, that's how they teach you. I know. Like with a banana or something. You know? Yeah, in high school. Well, probably not. Not when I grew up. I don't remember though. They didn't when I grew up. Because you a boy. I'm a girl. Girls need to know how to do that too. Okay. These เหลือไว้หน่อยนึงเอาไว้ขอดก้นมันเนาะเพราะว่าก้นมัน
มันได้ปิดมานะโอ้เหนียวดีขนาดพอร้อมันดึงจะไรก็นี่แหละยังแบบปุ๊ดต้นอ่ะโอเคแล้วก็เสียบเข้าเครื่องเปิ้ลแล้วก็ล็อกนี่ตรงนี้ก็เปิดฝาออกมาอีหนาโอเคก็จะมายัดไส้อั่วเนาะเครื่องเปิ้ลตรงนี้สะดวกสบายขนาดใส่ลงไปในนี่กดห้องออกมาแล้วก็แล้วก็จับอาชีพนั้นต้องออกแห้งนะคะกดกดอาชีพนั้นเมื่อจะออกมันโอเคเดี๋ยวไปทำกันไหม I know because I'm short and I can't push ต้องเอาลงมาแย่ตังปืนนะเจ้าเฮามันเตี้ยเนาะกดตั้งบนก็ตึ้งแบบมีแฮงกดลงนะ so one break สวยงามเจ้าต้องคอยจับเปิ่นๆเนาะมาอันมันปุดอันแหลกปุดไปแล้วเจ้าไปย่างมันจะได้แตกเนาะโอเคตอนนี้เฮาก็จะเอาไส้อั่วมาย่างไฟนะแต่ต้องมาดังไฟก่อนอันนี้ก็เป็นฐานถ้าเป็นบ้านนอกบ้านเฮานี่ฐานนี่เสาะหาตามมูกิ่งไม้เนาะแล้วก็มาอบเป็นฐานนี่เมืองนอกเนาะเมืองอเมริกามันก็จะเป็นจะยี่นะทานเต่าอ้างโลน้อยขนาดก็จะมาดังไฟแบบนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำมันใส่เข้าไปเจ้าบนตัวทานจะได้ติดไฟเนาะใส่หม้อที่มันพอจุ่มเนาะใส่นักล่ำมันก็จะเป็นไฟลุกขึ้นแข็งล่ำนะหมอตามจริงแล้วต้องไปดังไฟตั้งดอกนะเพราะว่านี่ยังอยู่ในใกล้ตัวบ้านเกินไปเนาะแต่ว่ามันเป็นเตาอั้งโลดเตาน้อยๆอ่ะเป็นเตาไฟน้อยๆมันไฟมันก็บ่สูงตะไดเพราะว่าเฮาก็ย่างมาแล้วหลายรอบเนาะย่างจิ้นมาแล้วหลายรอบจังหวะนี้ก็ต้องระวังหน่อยเนาะจุดไฟโอ้ยอย่ามาเบาแต่ว่ะเอาละเจ้าตอนนี้ทานก็ได้เข้าติดเข้าตาแล้วเนาะเดี๋ยวจะเอาไส้อั่วลงหัวนี่เหม็นควันพุ่งเนี่ยนะนี่เจ้าไส้อั่วที่เยี่ยวไว้ไฟก็ห้อนอากาศข้างนอกก็ห้อนช่วงนี้พายุฤดูร้อนเข้าพัดผ่านแถวนี้เนาะห้อนขนาดเจ้าห้อนแบบบางวันก็40องศาเลยนะเหมือนเมืองไทยแต่ว่ามันไม่ได้ห้อนเหนียวเนาะมันเป็นแบบห้อนแห้งๆนะแต่ออกไปข้างนอกนี่คือแดดไหม้เลยนะเหมือนก้อนเมฆตั้งเข้าเหมือนว่าดำตื้อๆมาตรงปุ้นสีทาจะมีฝนทำแล้วแรงนี่เนี่ยเจ้านี่มาพอใกล้ๆโอ้ยเสียงดังซูซีซูซีห้อนดีขนาดไปแห้งขนาดชีวิตบ้านเช่านะเจ้าเจ้าบ้านเป็นอยู่ก็อีกเนาะเอาเต่ามอกมีมอกใจไปก่อนที่ข้านย่ายขนไปขนมาของนักขนาดประเดี๋ยวนี้เต็มโกดังหลัง
กูดังรถฮั่นอันนี้ก็ปลูกผักสวนครัวนอกตังนอกสิเอาลงลิ้นก็บ่ได้มันมาใจบ้านเฮาเตือนเนาะเสาะหาบ้านเป็นตุ๊กเป็นอย่างนะบ่เดี๋ยวนี้นี่ก็ปลูกผักบุ้งสะระแหน่มะกล้วยเต็ดมะละกอน่ะเจ้าแล้วก็อันหยังก็มะกรูดนี่ก็ใบเตยไปเอาลูกบ้านเปื่อนมาก็บ่ฮู้จะเป็นก่อนนี่เพิ่นก็ปลูกใบกะเพรากำลังขึ้นอันนี้ก็ใบแมงลักปลูกเพิ่มกำลังขึ้นมากำน้อยเก้าหม่อมม่วงก็ล้อลงดินละฮะหอมสดๆเอ้ยไหม้ไปมันก็อู้น่ะไหม้เนาะลืมกินลายกับไหม้เนาะนี่สุกแล้วเดี๋ยวจะมาปาดให้พออือดูเจ้าไส้อัวสมุนไพรสูตรข้าเจ้าไผ่ก็ได้สูตรเอิ่มมาเนอะหาซ่อมมาจิ้มก่อนเดี๋ยวจะมาจิ้มให้พอหอมขนาดเจ้าสูตรนี่จับจับดีขนาดหอมเครื่องเทศขนาดแหละหอมจะไข่หอมคาไข่ก็ได้สูตรหอมเหม็นมาเนอะจะไปปิ้งจิ้มข้าวนึ่งก่อนน้ำพริกตะแดงเหมาะๆเนาะล้ำคณะเจ้าชีวิตคนเมืองนอกนี่ถ้าไม่ยากกินคนเดียวตึ้งมาลิกหินเนาะเสื้อของปนเอานี่แป้งขนาดล้ำคณะเจ้าขอตัวไปกินข้าวกันหน่อยยังไม่ได้กินข้าวตอนเต๋อเอแกงฮังเลเยอะตะวะแล้วก็ฝั่งเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีเวลาถ่ายวิดีโอเนาะนี่เจ้าข้าวนึ่งน้ำพริกตะแดงเหมาะๆห่อนป้าลำขนาดเจ้ามาพี่น้องกินข้าวด้วยกันเจ้าน้ำพริกตะแดงลำขนาดหายจะต้องหาบ้านประจำเนาะขอตัวไปกินข้าวกันแล้วบ๊ายบาย